เรือนจำกลางอุบลราชธานีนำบุคคลภายนอกตรวจเยี่ยมกระบวนการปรุงอาหารจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการและมีความโปร่งใสนายเอกรินทร์วรรณเวชผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคคลภายนอกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและภาคเอกชนร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปและได้ตรวจเยี่ยมการประกอบการของเรือนจำกลางอุบลราชธานีด้านผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีกล่าวว่าการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผู้ต้องขังจังหวัดอุบลราชธานีทั้งชายและหญิงประมาณ 5,000 คนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเงินมาให้ซื้อของส่วนตัวได้โดยเรือนจำกลางอุบลราชธานีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ต้องขังกินอิ่มอร่อยกินจนอิ่มหากไม่พอก็สามารถเติมได้ทั้งมีอาหารทุกอย่างมีการประกอบปรุงสุกที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการและมีความปลอดภัยโดยการจัดซื้ออาหารวัตถุดิบข้าวสารเครื่องปรุงต่างๆแก๊สหุงต้มมีกรรมการตรวจรับมีกรรมการตรวจคุณภาพอาหารจากบุคลากรเรือนจำและบุคลากรสาธารณสุขโดยทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสและดำเนินการตรวจเยี่ยมติดตาม3เดือนต่อ1ครั้งนอกจากนี้ยังได้สำรวจความพึงพอใจอาหารที่ได้รับประจำวันตลอดจนการลงพื้นที่ของเรือนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมผู้พ้นโทษที่บ้านและสอบถามความพึงพอใจข้อเสนอแนะนำด้านอาหารที่ใช้ในการจัดเลี้ยงในเรือนจำเพื่อนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านว่าที่ร้อยตรีเพียรวัฒน์สุขเลิศนักวิชาการชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าชื่นชมการปรับปรุงมาตรฐานการสุขภิบาลอาหารในเรือนจำมีการดำเนินการตามมาตรฐานอาหารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสุขภาพของผู้ต้องขังเพื่อเปรียบเสมือนญาติมิตรขอบคุณครับ